ความรู้ประจำวันวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ EQ ครับ EQ ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาที่ทุกคนรู้กันก็คือความฉลาดทางอารมณ์นะครับความฉลาดทางอารมณ์นะครับคืออะไรนะครับก็อาจจะเป็นคนที่อารมณ์ดีไหมหรือว่าจะเป็นคนที่ไม่โกรธไหมนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดของเรื่องความฉลาดทางอารมณ์และ EQ นะครับผมข้อมูลในวันนี้นะครับเนื้อหาในวันนี้ผมเอามาจากหนังสือเล่มนี้เลย Test Your EQ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์นะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่แบบรวมแบบทดสอบว่าแบบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเทสต่างๆนะครับให้เราตอบคำถามนะครับว่าเรามี EQ เยอะน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเรามาทำปูพื้นฐานเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์กันใหม่หน่อยนะครับความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยถ้าพูดถึงความฉลาดแบบทั่วไปละกันแบบ IQ หรือว่าความฉลาดแบบรอบรู้นะครับหลายๆคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยคนที่แบบเป็นอัจฉริยะไหมที่เป็นแบบมี IQ สูงๆไหมตัวความฉลาดทางอารมณ์ก็คล้ายๆกับ IQ นั่นแหละแต่เป็นเรื่องของความฉลาดที่ไม่ใช่เรื่องต่างๆในชีวิตแต่เป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็มีอารมณ์อะไรอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ นะครับคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่โกรธนะคนฉลาดทางอารมณ์เนี่ยก็โกรธเป็นเรื่องปกติไม่ใช่โกรธเป็นเรื่องปกติหมายถึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยโกรธได้สามารถที่จะโกรธได้เขาเข้าใจตรงนี้นะครับคนที่แบบมี EQ สูงๆนะครับ EQ เนี่ยเคยถูกพูดในช่วงปี1990นะครับโดยหนังสือของแดเนียลโกลแมนนะครับเป็นทำให้แบบความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันเลยในช่วงปีนั้นนะครับผมความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมีแบบ2ด้านหลักๆก็คือเข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจความหมายเข้าใจเป้าหมายตัวเองเข้าใจแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อพฤติกรรมของตัวเองได้นะครับนี่ก็คือข้อแรกนะครับส่วนคนที่มี EQ สูงๆอีกอย่างนึงก็คือเข้าใจผู้อื่นและก็รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นว่าผู้อื่นเนี่ยรู้สึกยังไงมีอารมณ์แบบไหนในช่วงเวลานั้นๆ นะครับ EQ เนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่ได้หมายถึงว่าไม่โกรธหรือว่าอารมณ์ดีตลอดเวลานะครับแต่ว่าเป็นแบบเรารู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงนั้นคนที่แบบ EQ สูงๆเขาจะรู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองว่าเฮ้ยที่เราเกิดอารมณ์แบบนี้เนี่ยเป็นเพราะปัจจัยอะไรเหตุผลอะไร1 2 3 4นะครับสามารถอธิบายได้ว่าความรู้สึกแบบนี้เกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายนะครับแล้วก็เขาจะคนที่มี EQ สูงๆเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตและที่รู้จักมาเขาก็จะไม่ปฏิเสธอารมณ์ของตัวเองว่าเขารู้สึกแบบนี้อยู่รู้สึกน้อยใจอยู่รู้สึกดีใจอยู่รู้สึกโกรธอยู่แต่เขาก็สามารถสื่อสารอารมณ์ของตัวเองออกมาได้แบบไม่เคอะเขินนะครับแบบไม่ได้อายไม่ได้ปิดบังอารมณ์ของตัวเองนะครับก็เวลาที่มีคนมาทำให้คนที่แบบมี EQ สูงๆเนี่ยโกรธนะครับเขาก็เลือกที่จะบางหลายๆที่เขาเลือกที่จะสื่อสารนะครับว่าที่คุณทำแบบนี้มันทำให้เราโกรธนะหรือว่าไม่พอใจตรงนี้นะอะไรเงี้ยเลือกที่จะสื่อสารแทนที่จะแสดงอารมณ์แฝงอื่นๆเช่นแบบน้อยใจเช่นแบบโกรธทำร้ายข้าวของหรือว่าเช่นแบบประชดประชันนะครับคนที่แบบมี EQ สูงๆเนี่ยเลือกที่จะสื่อสารมากกว่าที่จะแสดงอารมณ์ที่แบบปิดบังอารมณ์นั้นนะครับแล้วแบบแสดงออกอื่นๆเช่นแบบแซะกันแนะกันแหนอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีแต่จะเลือกที่สื่อสารว่าเรารู้สึกแบบนี้เหตุผลเพราะว่าคุณทำแบบนี้อะไรแบบนี้อธิบายให้เขาเข้าใจนะครับเพื่อเป็นการไม่เก็บกดความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองเอาไว้นะครับเป็นการสื่อสารด้วยนะโอเคเขายังบอกว่าอะไรอีกนะครับเรื่องของ EQ นะฮะ EQ เนี่ยหมายถึงเรารู้จักอารมณ์ของตัวเองนะครับจัดการอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็จูงใจตัวเองได้คำว่าจูงใจตัวเองได้มันน่าสนใจตรงที่ว่าแบบเนื่องจากเรารู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของเราอะไรคือแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเราแล้วใช่ไหมฮะมันก็สามารถจูงใจกับตัวเองได้คนที่มี EQ สูงตรงเนี้ยเขาก็จะเข้าใจตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับคนที่ EQ สูงเนี่ยในหนังสือเขายังบอกอีกว่า
คนที่ EQ สูงๆเนี่ยสามารถจดจ่อกับเป้าหมายระยะยาวได้ไม่หังเหหรือไม่แบบเปลี่ยนไปตามแบบเป้าหมายระยะสั้นไม่รีบร้อนที่จะแบบเก็บเกี่ยวอะไรที่แบบระยะสั้นคือเขาสามารถมองเป้าหมายไกลๆได้แล้วก็เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเพื่ออะไรนะครับแล้วก็อดทนค่อยๆทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอหรือว่าอะไรพวกนี้ครับว่าเข้าใจว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรคนที่มี EQ สูงเนี่ยยังมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมี empathy ต่อผู้คนนะครับว่าแบบเข้าใจว่าคนแบบนี้คนที่แบบมีอารมณ์โกรธเนี่ยเขายังสามารถโกรธได้แล้วก็ยอมรับความโกรธของเขาที่ว่าไม่ใช่ยอมรับในเรื่องที่เขาทำนะแต่ยอมรับอารมณ์ของเขานะครับคืออันนี้คือมุมมองผมนะคือคนที่แบบยอมรับอารมณ์คนอื่นได้คือเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของผู้คนอะว่าแบบความโกรธมันเป็นเรื่องปกติการดีใจเป็นเรื่องปกติการร้องไห้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมรับหรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่คนนั้นทำนะแต่ว่าเขาแค่ยอมรับว่าคุณสามารถมีอารมณ์แบบนี้ได้ครับแดเนียลโกแมนเนี่ยระบุไว้ว่าคนที่มี EQ สูงๆเนี่ยจะมีทั้งหมด5องค์ประกอบและ5องค์ประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เป็นข้อๆเลยนะครับข้อ1ก็คือรู้จักอารมณ์ของตัวเองนะครับก็เวลาเราโกรธเราสามารถรู้ได้ว่าเราโกรธอยู่นะครับข้อที่2ก็คือบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ว่าทำไมเราถึงโกรธแล้วเราจัดการกับความโกรธนี้ยังไงนะครับข้อที่3ก็คือสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองได้นะครับเพราะเรารู้แล้วไงว่าอะไรจะเป็นแรงจูงใจของเราแล้วเราสามารถสร้างแรงจูงใจของตัวเองได้นะครับข้อที่4ก็คือรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นนะครับและข้อที่5ก็คือบริหารความสำคัญกับผู้คนอื่นๆนะครับนั่นก็คือการจัดการอารมณ์ของผู้อื่นได้บริหารความขัดแย้งได้นะครับแล้วเขายังบอกอีกว่าคนที่มี IQ สูงๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมี EQ สูงๆเสมอไปนะครับเขาก็คนที่มี EQ สูงๆ IQ สูงๆก็เป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เสมอไปนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องของ EQ คืออะไรนะครับส่วนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะหยิบหนังสืออีกเล่มนึงมาเล่านะครับก็คือหนังสือโกรธอย่างนี้ลองพูดแบบฉันดูสิเขาก็อธิบายเกี่ยวกับการจัดการความโกรธนะครับการสื่อสารอารมณ์ความโกรธก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ EQ เหมือนกันถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับของสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะฮะเป็นแปลมาจากนักเขียนประเทศญี่ปุ่นก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากรอก็ไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับเป็นหนังสือที่ดีเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับYou